สวัสดีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูเหรียญซิลนะฮะก็ทรงสวยไหมทรงสวยนะทำเฟรมสี่ชั่วโมงทรงสวยมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าแนวรับแนวต้านมีอะไรบ้างแล้วก็แนวโน้มวิเคราะห์ของเหรียญซิลนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ไม่ค่อยเหมือนกับพี่ใหญ่ของเรานะทรงกราฟไม่ค่อยเหมือนกับพี่ใหญ่เราเนาะพี่ใหญ่เราค่อนข้างที่จะลงมาแต่ตัวเนี้ย พิ่งขึ้นนะฮะเป็นหัวขาขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าเป็นยังไงมั่งก็เดี๋ยวพี่วิกมาเริ่มจากทำเฟรมใหญ่เหมือนเช่นเคยนะฮะสชั่วโมงเป็นอย่างไร4ี่ชั่วโมงยกโลนี่สชั่วโมงขึ้นมาเยอะไหมขึ้นมาเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีการยกโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้มี h i เด e n bull หรือ b u ด l ไหมไม่มีนะฮะไม่มีตามเกมปกติของมันก็มีการยกโลเท่าที่เห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกำลังจะโอบอลแล้วก็ไอ้ใสกําลังขึ้นมาครึ่งทางแล้วแต่ยังไม่ลงนะ ไอซีมันอยู่ตรงกลางนะยังไม่ตกลงมานะครับก็โอเคอยู่นะครับผมแล้วก็ดูจังหวะน,นี้เลยทำฟรมเล็กว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะไปดูตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ซิลที่1ชั่วโมงกันนะครับผมแล้วยังไงแล้วใครมาถึงแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เหมือนเช่นเคยนะครับขอบพระคุณมากครับทุกคนฝากด like, กดไลค์กดหัวใจพิบิกหน่อยนะขอบคุณครับแล้วก็มาที่1ชั่วโมงนะโอเคขึ้นมีแล้วยกโลเรียบร้อยแล้วแต่กดฮยกโลกดฮยยกโล น่าจะของทางเฟมเล็กยกโลถึงแค่ตรงนี้นะยกโลกดไฮยกโลแล้วก็ล่าสุดก็มีการกดไฮแต่ตรงนี้ทางเฟมเล็กน่าจะยกโลนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันขึ้นมาแบบนี้จะ1ชั่วโมงจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าล่าสุดตอนนี้ทางเฟม1ชั่วโมงเนี่ยเป็นขาขึ้น1่งต้านเต็มเต็มด้วยนะเออหนึ่งต้านเต็มเต็มด้วยนะแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมครับพี่บิก๊กก็ผมเห็นช็อตนี้ครับที่มันขึ้นได้เพราะว่ามันเกิดตัว hidden bullish divergence มีโอกาสทำให้เกิด Stowball แล้วมันก็ขึ้นีแล้วกรย ยังจบไปแล้วนะนะครับผมแล้วก็ขึ้นใหม่อีกรอบนึงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยมันจะหลุดแล้วแหละใกล้แล้วแหละคืนนี้น่าจะรู้นะหลุดไซเวช็อตนี้นี่เองดูซิว่ามันจะเป็นข้างไหนนะครับผมแต่ทรงสวยไหมผมบอกเลยว่าสี่ชั่วโมงอสวยอยู่นะ กลับมาที่4 okay. hey, no so <mon> ี่ชั <one> <av>? ่วโมงใหม่สวยไหมช็อตนี้ผมว่ายกโลสวยนะไปต่อได้ไหมยังไปต่อได้นะเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกทีนึงไม่ผ่านหายไม่ผ่านหฮเดี๋ยวดูซิว่าเฮ้ยเดี๋ยวย่อลงมาอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะขึ้นไปไม่อาจผันไายได้หรือเปล่าอาจจะไม่นะเพราะว่ามันจะจบแล้วแหละไม่ผ่านหายปุ๊บลงมาอีกทีนึงไม่หลุดลบไปต่อได้ไหมสวยนะครับผมประมาณนี้นะของซลลเรามองคร่าวๆประมาณนี้ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าระวางแผนคร่าวๆมาทรงนี้นะแล้วยังไงต่อครับพี่บิ๊ก็ตอนนี้ราคาซลอยู่ที่2.7 มาเปิดที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมองอยู่ที่2.7นะครับผมมาดูเป้ากันเลยดีกว่า27พี่บิ๊กเดี๋ยวมันจะรีบาวขึ้นไหเปิดไม่ผ่านให้อีกทีนึงปุ๊บแนวย่อก็มีนะพี่2.6กก็รอคุณอยู่2.5แล้วก็2.3นะครับผม2.5และว2.3สองแนวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับถ้าเกิดไปปุ๊บลงมาแบบนี้ปุ๊บไม่หลุดลงตรงนี้มีโอกาสเด้งขึ้นได้พอสมควรนะฮะเด้งขึ้นได้พอสมควรแล้วดูอีกทีนึงว่ามีสัญญาณกลับตัวตรงจุดนี้หรือเปล่าแค่นั้นเอนอเอออองรหืว่่่าาฮย2.5ไมู ลงมาที่2.3ได้ไหมปึ๊บ,บขึ้นไปแบบนี้ปึ๊บเดี๋ยวมันโอบอใช่ไหมค้างย่อลงมาปึ๊บหลุดพ่วลงมาไม่ผ่านท้ายปึ๊บลงมาอีกทีนึงเป็นเวฟแบบนี้ขึ้นมาแล้วเอาไม่อยู่รอที่2.3ได้ไหมได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาที่2.3เนี่ยขาขึ้นค่อนข,ข้างที่จะลำบากนะอย่าหลุด2.5นะ2.5พยายามอย่าหลุดนะถ้าตับได้ที่ไม่หลุด2.5ขาขึ้นยังมีสวยเลยสวยมากๆนะฮะขอบอกก่อนเป้าต้านี่โคตรสวยเลยนะครับแต่ว่าถามว่าต่ำ มีนะฮะต่ำกว่า2.3ก็มีนะแต่ว่าเอ่อตรงเนี้ย2.5เนี่ยถ้าไม่ตกลงมานะเป้าขาขึ้นเนี่ยโคตรสวยเลยมีเยอะด้วยนะฮะมีเป็นเป็นตามระยะทางเลยนะฮะก็มี2.9 3.1สามจุดหนึ่ง 3.1เจปลาย3.18หนะ3า8แล้วก็3.4นะครับไอ้3.18เนี่ยถ้าเกิดมานะไอ้สองสองต้านเนี่ยไม่น่าจะเท่าไรนะักน่าจะสามารถผ่านไปได้สบายๆไม่ยากเย็นเท่าไรนะักแต่ว่าถ้าเกิดมาถึงเปิ่มเสียทรงก็ได้เหมือนกันนะแล้วคิดว่าน่าจะไปย่ออีกทีที่3.18แล้วเดี๋ยวตรงนี้รอดูทรงอีกทีนึงว่าเฮ้ยมันจะยอ่อเราไปต่อไหมหรือว่าย่อแล้วเสียทรงต่อมีโอกาสทะลุไปที่3.4ได้เช่นกันแล้วก็3านะครับผมประมาณนี้เลยนะแนวต้านสวยไหมผมว่าสวยนะ ถามว่าสูงกว่านี้มีไหมปั๊บปั๊บมามีนะครับผมแต่ว่าอันนั้นเป้าอันนั้นแบบยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่ว่าสวยไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคอนเฟิร์มระดับหนึ่งแล้วนะข้างบนคอนเฟิร์มระดับหนึ่งแต่มีข้อแม้อยู่ที่ว่าไอ้สี่จุดห้าเนี่ยครับผมขออภัยนะฮะเจ้าเป้าสี่จุดห้าเนี่ยครับอย่าลงมาต่ํากว่าสองจุดห้าสองนะไม่ใช่สองจุดห้าสองดีโทษทีเอออย่าลงมาต่ํากว่าสองจุดห้าเก้าอย่าลงมาต่ํากว่าสองจุด 2.6กละกันอย่าต่ำกว่า2.2.59แล้วกละกันประมาณนี้นะฮะอย่าต่ำกว่า2.59ก็คือประมาณเส้นนี้นะอย่าหลุดละกันลงมาแตะได้นะแต่อย่าทะลุละกันนะครับผมเป้าด้านบนยังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทะลุลงไป2.3งละพี่บิก๊กก็ก็ช้าขึ้นช้าขึ้นนะฮะแต่ว่าคริปโตเนี่ยผมสังเกตเห็นนะฮะบางครั้งมันขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมลงมาแบบนี้หลุดโลนะหลุดโลนะหล,ลนะหลุดโลแบบนี้แล้วขึ้นหักศอกไปก็มีเหมือนกันนะ แปลกนะฮะแต่ว่าเกิดได้น้อยนะฮะจังหวะก,กาวถึงจะมีนะฮะแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหลุดโลแล้วขึ้นหัก2อขึ้นไปเลยนะครับผมต้องว่านี้มีอะไรไหมถ้าเกิดขึ้นไปแบบนี้ปุ๊บตอนตรงนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะบูดิชยัยงไม่มีนะครับแล้วก็แบรดาย,ยังไม่มีนะเออยังไม่มีนะครับผมโดยประมาณนี้นะของซิลหนึ่งชั่วโมงก็นวรับอยู่ที่2.6 2.52.3หกสองจุดห้าสองจุดสามนะฮะสองจุดห้าแล้วกระโดดไปสองจุดสามเลยแต่อย่าหลุดสองจุดห้าแล้วกันนะฮะถ้าไม่หลุดสองจุดห้าก้า สอเอ้ยโทษทีนะเดี๋ยวเด๋ยๆผมพูดผิด2.5 5เป๊ะครับ2.5เป๊ะถ้าไม่หลุด2.5เป๊ะโทษทีอย่าหลุด2.5เป๊ะนะด้านบนยังอยู่นะ2.5เป๊ะนะ4.5ขอภขอภยัยขออภัยพูดผิดดูผิดนะฮะไปดูไปดู ผ,ผิดตัวนะฮะ2.50นะฮะ2.50เป้า4.5ยังอยู่นะถ้าไม่ต่ำกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่า2.5ปั๊บเนี่ยเป้าข้างบนจะมาถึงช้ามาถึงได้มาถึงได้แต่ว่าช้ามากนะครับผมประมาณนี้นะครับก็มีอยู่ที่2.9 3.1 3.18 3.2 3.4นะครับความหนาดูความแข็งแรงดูที่เส้นหนาทึบเลยครับผมนะแล้วข้างบนก็ใกล้ๆเลยไกลไหไกลนะนานไหมผมว่านานนะ นานนะอย่าไปคาดหวังอะไรแบบเฮ้ยสองสวันผมว่ายากอะ่ะยากเหมือนกันบอกแต่ผมไม่วิ่งนะถ้าไปถึงผมไม่วิ่งนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวไปดูที่ทําเต็มย่อยแล้วกันทำเฟรมสิบห้านาทีสิบห้าฮือเป็นไงมั่งสวยไหมล่าสุดสวยนะแต่ว่าเนี่ยผมชอบอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยปึ๊บปึ๊บมาอย่างเงี้ยหลุดโลนะหลุดโลแต่หักสอกขึ้นไปแล้วยกโลแบบนี้ยสวยๆนะครับมีโอกาสไปต่อไ,ไหมมีโอกาสไปต่อได้นะแต่ว่าตอนนี้โอบอสแล้วแต่ว่าไอ์ใส่ขึ้นอยู่ข้างบนนะ ก็ลุ้นเลยครับถ้าเกิดมันไปแบบนี้เปิดถ้าเกิดไม่ผ่านก็มีโอกาสลงต่อทดสอบตรงนี้ได้เช่นกัน2.6แต่ว่าถ้าเกิดมันไปปึ๊บลงมาแบบนี้เฮ้ยยูเทิร์นเปิดขึ้นไปไม่รู้จะเกิดหรือเปล่ายูเทิร์นเปิดมันก็เปึ๊ปปปปบเพิบเพิบได้เลยนะ15นาทีแล้วดูซิมันประกอบกับเวลากี่โมงแปดชั่วโมงนับจากนี้ก็นะก็ประมาณคืนนี้พอดี นะค,คืนนี้พอดีก็ไม่รู้จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดใครคิดว่าเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่หรอกพี่บิ๊กผมว่ามันไม่น่าขาขึ้นหรอกมาตามเกมก็ลองดูขาลงก็ได้นะครับอย่าหลุด2.5 0ูนละกันนะฮะมันมันจะมันจะมีอีกเส้นหนึ่งโทษทีผมตีให้เลยดีกว่าโทษทีครับเอาเป็นเส้นสีฟ้าละกันเนาะเนีย่ย2.49 2.5นะอืมโอเค 2.5นะครับประมาณนี้นะเพราะว่ามีรับหนึ่งอยู่ที่5.2าอไอ้าสอนะครับผมประมาณนี้นะนะครับผมแล้วก็แนวต้านตามนี้เลย2.9 3.1 3.18 3.28แล้วก็3.4ข้างบนก็มี4.5แต่ไอซีเหลืองตรงนี้นานมากนะผมตีเป็นเป้าเป้าเป้าทำเฟรมใหญ่มากอ่ะนะฮะก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นวีคนะไม่ถึงขนาดวีคนะฮะไม่ถึงขนาดวีกนะฮะหมายถึงทำเฟรมวีคนะนะครับผมประมาณนี้นะนั่นอย่างเงี้ยขึ้นไปได้ไหมก็รอขึ้นนะครับ ขึ้นได้นะ15นาทีนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ของตัวเหรียญซิลนะครับถ้าใครมาถึงแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามได้เลยนะครับก็มีทั้ง y o u t u b e แล้วก็ Facebook นะครับผมใครสะดวกแอปพลิเคชันไหนก็ลองดูได้นะครับผมโอเคไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม